พระวจนะของพระเจ้าที่เราจะร่วมศึกษากันในวันนี้คือความเชื่อที่มองไปอย่างพระเจ้าโดยผ่านหัวข้อนี้ขอให้เรามาเข้าใจพระไทยและพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยกันครับเมื่อไม่นานมานี้ทุกท่านคงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับภาพอาหารข้ามมือสุดท้าย ผลงานชิ้นเอกที่เลโอนาร์โดดาวินชีวาดขึ้นเมื่อเขามีอายุ43ปีท่านสามารถเห็นภาพนี้ได้ในคิดจักรของเราเช่นกันครับมีผู้กล่าวว่าชิ้นงานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายถูกวาดขึ้นโดยใช้เวลา3ปีตามความปรารถนาของคุณนางท่านหนึ่งและยังมีเรื่องราวที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาวาดภาพนั้นครับ ในภาพต้นฉบับเลโอนาร์โดดาวินชีได้วาดภาพพระเยซูทรงถือถ้วยในพระหัตถ์ขวาของพระองค์เมื่อเขาวาดภาพดังกล่าวเสร็จสิ้นเขาได้ขอให้เพื่อนของเขาดูภาพนี้เพื่อนของเขาตอบว่าถ้วยนี้ดูเหมือนจริงมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งยอดเยี่ยมมากเมื่อเลโอนาร์โดดาวินชี ได้ยินความคิดเห็นของเพื่อนที่พูดเช่นนั้นเขาก็ทำการแก้ไขาภาพวาดในทันทีในวันนั้นในตอนนี้ท่านจึงไม่เห็นพระเยซูที่ท,ทรงกำลังถือถ้วยในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ในภาพอาหารข้ามมื้อสุดท้ายที่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของโลกพระเยซูทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนโต๊ะเท่านั้น เช่นนั้นแล้วเพราะเหตุใดเลโอนาโดดาวินชีจึงแก้ไขาภาพดังกล่าวครับนั่นก็เพราะคำพูดจากเพื่อนของเขาครับเลโอนาโดดาวินชีแก้ไขาภาพของเขาเพราะว่าถ้วยโดดเด่นกว่าพระเยซูไม่มีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากนี้ครับไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่จะโดดเด่นกว่าพระเจ้าสิ่งใดก็ตามต้องไม่โดดเด่นกว่าพระเจ้าครับเมื่อผมได้ยินเรื่องราวของเลโอดาโดดาวินชีก็ทำให้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับไม่มีสิ่งใดในโลกหรือในห้วงจักรวาลน,นี้ที่จะสามารถโดดเด่นกว่าพระเจ้าได้ครับเพื่อนของเลโอนาโดดาวินชีไม่มีความคิดเห็นอื่นใดเกี่ยวกับพระเยซู แต่เขาพูดถึงเรื่องถ้วยเพียงเท่านั้นเลโอนารโดจึงคิดในใจว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่มองดูแล้วมีความโดดเด่นมากกว่าพระเยซูในจิตกรรมของเรานั่นหมายถึงเราได้วาดผิดด้วยเหตุนี้เขาจึงลบถ้วยออกจากภาพต้นฉบับและได้วาดภาพอาหารข้ามมื้อสุดท้ายของพระเยซูใหม่ดังที่พวกเราเห็นในตอนนี้ครับ ดังในเรื่องราวข้างต้นพวกเราควรพินิษพิเคราะห์ตัวเองดูว่ามีสิ่งใดที่โดดเด่นมากกว่าพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับพระเกียรติและการเคารพอันสูงสุดพระเจ้าทรงบรรจุความหมายของพระกายและพระโลหิตของพระองค์ไว้ในขนมปังและเล่าองุ่นแห่งพิธีปสัสก,กาเพื่อประาทานชีวิตนิรันร์ให้กับพวกเรา โดยผ่านความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับบรรดาบุตรของพระองค์ครับมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไหมครับจะมีใครสามารถปรากฏตัวโดยเป็นผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์กว่าพระเยซูหรือพระเจ้าได้ไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดพระคัมภีร์จึงเน้นย้ำว่าเราควรถวายพระเกียรติมากมายแด่พระเจ้า บรรดาบุตรของซโยนต้องระลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอและต้องมีความเชื่อที่มองไปยังพระเจ้าเมื่อน,นั้นแหละครับพวกเราก็จะสามารถรักษาความเชื่อที่จะไปสู่อันักจสวรรค์ที่นิรันดร์ได้ครับดังที่มีบันทึกไว้ในมัทธิวบทที่24ว่าผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะอะไรครับจะรอดเราต้องอดทนจนถึงที่สุดครับ หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถทนได้จนถึงที่สุดนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขามองดูสิ่งอื่นแทนที่จะมองดูพระเจ้าครับพวกเราจึงควรมองไปยังพระเจ้าเสมอเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตแห่งความเชื่อไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามและไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามพวกเราจะต้องมองไปยังพระเจ้าและระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอครับพระเจ้าทรงทนทุกทรมานอย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยกู้เราพระองค์เสด็จมาสู่โลกนี้ และทรงแบกภาระแห่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่เรากำลังเผชิญไม่สามารถเอาไปเปรียบกับความยากลำบากของพระองค์ได้เลยด้วยความเชื่อเช่นนี้ขอให้เราแบกกลางเขนของตนเองและติดตามพระคิดด้วยกันครับช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในชีวิตแห่งความเชื่อคือช่วงเวลาที่มุมมองฝ่ายจิตวิญญาณของเราไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าและอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าครับ ในตอนนี้ถ้ายังมีจิตวิญญาณใดที่กำลังหลงเจนและห่างไกลจากพระเจ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคนผู้นั้นควรที่จะมองไปยังพระเจ้าและมุ่งหน้าไปสู่พระเจ้าครับเมื่อพวกเรามีความเชื่อเช่นนั้นพวกเราจะสามารถได้รับความรอดและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงตระเตรียมไว้ได้ครับเมื่อสอง0ปีที่แล้ว ย่อนผู้ให้รับบัพติศมาได้มาเป็นอิียาในคำพยากรณ์ก่อนที่พระเยซูจะทรงเริ่มพระราชกิจย่อนผู้ให้รับบัพติศมาได้รับการยกย่องจากชนชาติอิสราเอลว่าเป็นผู้เผยพระวจนะทว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาทางท่านย่อนผู้ให้รับบัพติศมาเป็นพยานให้กับพระเยซูโดยกล่าวว่าจงดูพ่อเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียเขายังกล่าวอีกว่า พระองค์ต้องทรงอะไรครับยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องอะไรครับข้าพเจ้าต้องด้อยลงกล่าวคือในหนังสือยอห์นได้แสดงให้เราเห็นตัวอย่างของความเชื่อที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้ามากกว่าตนเองครับไม่ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองในยุคสุดท้ายนี้พวกเราต้องมีความเชื่อที่มองไปยังพระองค์อยู่เสมอ ความเชื่อเช่นนี้จึงสมควรที่จะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อันเป็นนิรันดร์ขอให้เราจารึกความจริงนี้ไว้ในเบื้องลึกจิตใจของเราด้วยกันนะครับขอให้เรามาพิจารณาดูมัทธิวบทที่4ด้วยกันครับดังที่พวกเราทราบดีว่ามัทธิวบทที่4อธิบายถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงถูกมารผจญหลังจากที่พระองค์ทรงอดภระกยาหาร40วันบทที่4ข้อที่1ครับ ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลเพื่อมันจะได้มาผจญและพระองค์ทรงอดพระกายหาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกายหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกายหารข้อที่4ครับ ฝ่ายพระองค์ตัดตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามีได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคํำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าขอให้เรามาพิจารณาการทดลองที่สองในข้อที่5ด้วยกันครับแล้วมนันก็นําพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมันได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมานจึงละพระองค์ไปและมีเหล่าทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์ เมื่ออ่านมัทธิวบทที่สคนทั่วไปกล่าวอย่างง่ายว่าพระเยซูทรงได้รับชัยชนะท่ามกลางการทดสอบฝ่ายจิตวิญญาณทว่าพวกเราจำต้องพิจารณาดูให้ดีครับว่าพระเยซูทรงชนะการทดสอบได้อย่างไรซาตานล่อลวงพระเยซูด้วยสิ่งใดและพระเยซูทรงเอาชนะซาตานด้วยคำตอบในลักษณะใดซาตานได้ตั้งคำถามต่างๆเพื่อทำให้พระเยซูทรงออกห่างจากพระเจ้า ซาตานพยายามสร้างความคิดทางเนื้อหนังและทำให้จินตนาการถึงเรื่องเนื้อหนังอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงตอบสนองอย่างไรครับพระเยซูทรงให้คำตอบที่มองไปอย่างพระเจ้าครับเมื่อท่านเห็นคำถามทั้งสามชุดของซาตานและคำตอบของพระเยซูท่านสามารถเข้าใจได้ว่า มีสิ่งที่ทำให้เราออกห่างไกลจากพระเจ้าและหันหลังให้กับพระองค์และมีสิ่งที่ทำให้เรามองไปอย่างพระเจ้าครับถ้าเรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นแทนพระเจ้าและถ้าเราไม่ตั้งพระเจ้าไว้เป็นดั่งเป้าหมายในชีวิตแห่งความเชื่อของพวกเราในท้ายที่สุดพวกเราจะกลายเป็นเหยื่อของซาตาน ตกลงไปสู่การทดลองของซาตานและจะติดบ่วงของซาตานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราควรหาทางออกสำหรับปัญหาที่ยากต่างๆโดยมองไปยังพระเจ้าเสมอและต้องเป็นประชาชนแห่งสวรรค์ที่ไม่หยุดการเดินทางไปสู่สวรรค์ครับสำหรับประเด็นดังกล่าวขอให้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบและคำตอบของพระเยซูในมัทธิวบทที่4ด้วยกันครับ ซาตานพยายามทําให้พระเยซูทรงสนพระทัยในความหิวฝ่ายเนื้อหนังโดยกล่าวว่าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพักกายอาหารท่านกําลังอดอาหารและท่านรู้สึกหิวโหวยจนกําลังจะตายแล้วทําไมท่านจะต้องสนใจพระเจ้าท่านจะได้ระับสิ่งใดจากการมีความเชื่อที่จะจักจะมีประโยชน์อันใดข่าวประเสริฐคืออะไรกันพูดง่ายๆก็คือซาตานทดลองพระเยซูด้วยวิธีการเหล่านี้ครับแต่พระเยซูต,ตัดตอบว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้เจ้ามีชีวิตอยู่เพียงเพราะว่าเจ้ารับประทานอาหารเพียงเท่านั้นหรือความปัาเพื่มใจพระพรและความสุขฝ่ายจิตวิญญาณที่เจ้าจะได้รับจากพระวจนะของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เจ้าลืมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและกล่าววา่าเจ้าบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวเท่านั้นได้อย่างไรพวกเราบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าซาตานทำให้พวกเราออกห่างจากพระเจ้า และพระเยซูทําให้เรามองไปยังพระเจ้าเสมอทุกท่านครับนี่เป็นลักษณะของการทดลองที่พวกเราจะประสบในสมัยนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรามองไปยังโลกแต่เมื่อทุกท่านมองไปที่พระเจ้าท่านสามารถพบคําตอบของทุกปัญหาได้โดยผ่านการนี้เพียงเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะการทดลองต่างๆได้เมื่อพระเยซูทรงชนะการทดลองใครมาปฏิบัติพระองค์ครับเหล่าทูตสวรรค์ครับ เมื่อไม่นานมานี้พระบรรดาทรงสอนพวกเราอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อเราเอาชนะการทดลองทั้งหมดและได้รับการปนิบัติจากเหล่าทูตสวรรค์ทุกสิ่งจะเป็นเรื่องง่ายครับสิ่งต่างๆในชีวิตแห่งความเชื่อที่เราเคยรู้สึกว่ายากนั้นกลับกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อทูตสวรรค์ปฏิบัติพวกเราครับเมื่อมีใครคอยช่วยเหลือท่าน การงานของท่านจะรู้สึกง่ายขึ้นเช่นนั้นแล้วเมื่อทูตสวรรค์มาช่วยเหลือท่านสิ่งต่างๆจะง่ายมากขึ้นสักเพียงใดครับเมื่อเรามีความเชื่อต่อพระเจ้าและมุมมองที่มองไปอย่างพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจะทรงกลายเป็นใจกลางแห่งความเชื่อของพวกเราครับและเราก็จะสามารถติดตามหนทางอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงนำพวกเราเพื่อไปถึงอาณาจักรสวรรค์ในวันนี้ขอให้เราจดจำเรื่องนี้ไว้ในใจอีกครั้งด้วยกันนะครับ เมื่อเรามองไปที่พระเจ้าพวกเราก็ได้รับคำตอบที่เราต้องการเสมอเช่นนั้นแล้วเราควรถวายพระเกียรติแด่ใครครับเราควรถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเสมอครับเราต้องไม่หยิงยะโสโดยคิดว่าฉันเอาชนะการทดลองทุกอย่างได้เพราะว่าฉันมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงเพราะเรามองไปอย่างพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสําแดงและประทานคำตอบให้กับเราครับ เมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งแรกและเริ่มพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงได้รับการทดลองอย่างหนักจากซาตานซาตานพยายามทําให้พระเยซูทอดพระเนตรไปที่โลกโดยให้พระองค์ลิ้มรสความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรหรือบางครั้งซาตานทดลองความสามารถของพระเยซูหรือทดลองด้วยความหิวโหยก็คืออุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจซาตานทําให้เกิดความคิดที่ว่าเรากําลังจะตายเพราะความหิว ทำไมเราจะต้องสนใจในพระเจ้าข่าวประเสริฐหรือการประกาศเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงตอบว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวได้อย่างไรมนุษย์บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าไม่ใช่หรือความสุขที่เราได้รับจากพระวจนะและพะัญญาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใดท่านจะละทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรซาตานปิดตาของมนุษยชาติแต่พระเจ้าทรงกระทำให้พวกเขามองเห็นครับ ความยากลำบากทั้งหมดในชีวิตแห่งความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ให้ความสนใจกับพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราจะต้องให้ความสนใจกับใครเสมอครับพระเจ้าครับเราควรอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเสมอครับเราควรใกล้ชิดกับพระเจ้าและควรที่จะสัมผัสถึงพระทัยที่อบอุน่นและพระราชะอารมณ์ของพระเจ้าถ้าเราอยู่ห่างจากพระองค์ เราไม่สามารถได้รับแรงบันดาลใจหรือความประทับใจได้พวกเราจึงต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้นครับมีสิ่งมากมายที่เราควรถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวันครับอัครทูตยอนได้อธิบายโดยผ่านหนังสือวิวรณ์ไว้ว่าผู้ที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ขอให้เรามาพิจารณาวิวรณ์บทที่19ด้วยกันวิวรณ์บทที่19ข้อที่6ครับ แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุดเสียงฝูงชนเป็นอันมากดุดเสียงน้ำมากหลายและดุดเสียงฟ้าร้องสนันว่าอเลลูยา <elu> เพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมสสปดกแล้วและเจ้าสาวขององค์ได้เตรียมพร้อมแล้วในข้อที่7บันทึกไว้ว่าขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและเต้นโลด ถวายพระเกียรติแด่ใครครับมีกลุ่มคนที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพวกเขาคือใครครับพวกเขาคือผู้ที่จะได้รับความรอดขอให้เรามาพิจารณาต่อในข้อที่8ด้วยกันครับทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่าเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์เพราะผ้าป่าเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอ,อันชอบธรรมของพวกธรรมิกชนคนกลุ่มนี้ซึ่งปรากฏในวิวรณ์บทที่19นั้นคือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดครับ พวกเขาทั้งหมดถวายพระเกียรติแด่ใครครับพวกเขาทั้งหลายถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าครับขอให้เรามาพิจารณาพระวจนะเพิ่มเติมอีกสักข้อในวิวรณ์บทที่16ด้วยกันครับวิวรณ์บทที่16ข้อที่8บันทึกไว้ว่าผู้สวรรค์องค์ที่4เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์คลอกมนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าได้ข้อคนทั้งหลายและพวกเขาสาดแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เหนือภพ,พิบัติเหล่านั้น และพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์คนกลุ่มนี้เป็นบรรดาผู้ที่จะได้รับความทรมานในบึงไฟนรกชั่วนิรันด์ใช่ไหมครับพวกเขาปฏิเสธที่จะทำอะไรนะครับพวกเขาปฏิเสธที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าครับคนกลุ่มหนึ่งถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กระทำเช่นนั้นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและการปฏิเสธที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแม้เรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างใดแต่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะตัดสินได้ว่าเราจะสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้หรือไม่ขอให้เรามาพิจารณาเกี่ยวกับผู้ที่ถูกทำลายพอไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ในกิจการของอัคารทูตบทที่12ด้วยกันครับบรรดาผู้ที่ไม่มองไปยังพระเจ้าและผู้ที่ไม่เข้าใกล้พระองค์คือบรรดาผู้ที่ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าครับขอให้เรามาพิจารณากิจการของอัคารทูตบทที่12ข้อที่20ด้วยกันครับฝ่ายเฮโรดกิ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบาัตทัตกุมวังของกษัตร,ริย์แล้วจึงได้ขอกลับไปเป็นไมตรีกันอีก เพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนัดเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์แล้วมีพระบบราชลพลัแลพร,บบรลแก่เขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าเป็นพระสุรเสียงของพระมิใช่เสียงมนุษย์ในแทนใดนั้นพูดองค์หนึ่งของพระเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ทําอะไรครับเพราะท่านมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของท่านจนถึงแกพ่พิราลัย บรรดาผู้ที่ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าล้วนแล้วแต่จะมีจดจบเช่นนี้ครับในขณะที่ดำรงชีวิตแห่งความเชื่ออาจมีบางคนที่คิดถึงเกียรติของตนเองก่อนแทนที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันกันกบจิตกรรมอาหารข้ามมื้อสุดท้ายดาวินชีให้ความสนใจกับความคิดเห็นของเพื่อนที่ว่า ถ้วยที่พระเยซูทรงถือดูแลว,วิจิตงดงามมีความยอดเยี่ยมมากกว่าองค์พระเยซูไดวินชีไม่ได้ละเลยคำพูดนี้ครับในภาพนี้พระเยซูต้องดูโดดเด่นกว่าสิ่งอื่นใดทว่าถ้วยดังกล่าวดึงดูดความสนใจมากกว่าพระเยซูไดวินชีคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นภาพวาดนี้มีความผิดพลาด เขาจึงแก้ไขภาพดังกล่าวและในท้ายที่สุดจิตกรรมที่เป็นที่รู้จักระดับโลกในวันนี้ที่มีชื่อว่าอาหารข้ามื้อสุดท้ายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นทุกท่านครับแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวในอดีตแต่เราจำต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนครับบรรดาผู้ที่รู้จักถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและบรรดาผู้ที่ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ลองคิดถึงผลลัพธ์ที่พวกเขาจะได้รับนะครับในวันนี้เราควรจะลึกพระทัยของพระบิดาและพระบรรดาแห่งฟ้าสวรรค์ลงไปในเบื้องลึกจิตใจของเราและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทั้งสองที่ทรงประทับอยู่กับเราเสมอผู้ทรงนำหน้าการงานแห่งข่าวประเสริฐและทรงนำบรรดาบุตรทั้งหมดของสโยในทั่วโลกให้ได้รับเกียรติแห่งความรอดด้วยกันครับ มีบันทึกว่าเมื่อสองพันปีที่แล้วทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้เฮโรดเกิดโรคร้ายเพราะท่านมีได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของท่านจนถึงแกพ่พิราลัยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเหล่านี้สั่งสอนพวกเราในสมัยนี้ว่าพวกเราไม่ควรกระทําในลนักษณะดังกล่าวใช่ไหมครับเช่นนั้นแล้วพวกเราควรทําอย่างไรครับเราควรทําเหมือนเฮโรดไหมครับ ไม่ได้มีเพียงฮีโร่เท่านั้นครับที่ถึงแก่ความตายเพอไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากษัตริย์เบลซสซาของประเทศบาบิโลนก็เช่นกันครับพระองค์สิ้นพระชนเนื่องด้วยไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอให้เรามายืนยันเรื่องนี้ในนานเดียลบทที่หข้อที่21ด้วยกันครับพระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนซาไปจากมนุษย์และทรงกระทําให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า และทรงให้อยู่กับลาปาทรงให้ญาติเสมยเหมือนโคและพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกน้ําค้างจากสวรรค์จนกว่าพระองค์จะรู้สึกว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์และทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองค์จะทรงแต่งตั้งให้ปกครองข้าแต่เบลซสซาฝ่าพระบาทเป็นราชโอรสแม้ฝ่าพระบาททรงทราบเช่นนี้แล้วก็ไม่ได้ถ่อมพระทัยแต่ทรงยกองค์ฝ่าพระบาทขึ้นสู้กับองค์พ่อผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ องค์พระพู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์คือพระเจ้าครับแต่ทรงยกองค์ฝ่าพระบาทขึ้นสู้กับพระเจ้าและทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทพวกเจ้านายของฝ่าพระบาทราสนมและนางห้ามของฝ่าบาทก็ดื่มเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้นและฝ่าพระบาททรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงินทองคำทองสำลิดเหล็กไม้และหิน ซึ่งจะดูหรือฟังหรือรู้เรื่องก็ไม่ได้แต่ฝาพะบาทไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งลมปานของฝาพะบาทอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทางทั้งสิ้นของฝาพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์เบลซัสามิ่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์จึงทรงกลายเป็นพระราชาแห่งความโชคร้ายคือพระองค์ทรงถูกประหารในช่วงเวลาที่อาณาจักรบาบิโลนล่มสลายข้อที่24ต่อครับจึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระพักได้จารึกข้อเขียนนี้ลงไว้ ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จาึกไว้คือเมเนเมเนเทเคลและฟาสินต่อไปนี้เป็นคำไขเรื่องราวนั้นเมเนพระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้วและทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงสิ้นสุดเทเคลล่าผะบาทได้ถูกชังในตราชูทรงเห็นว่ายังขาดอยู่เปเรสราชอาณาจักรของ่าผะบาทถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซียแล้วเบลซัสก็ทรงบัญชา และเขาได้ให้ดดเนียวสวมเสื้อสีม่วงและให้สวมสร้อยคอทองคําและส่งให้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของท่านว่าท่านได้เป็นอุปราชตีในราชอาณาจักรในคืนวันนั้นเองเบลซสซาพระราชาคนแคลเดียก็ทรงถูกอะไรครับทรงถูกประหารบรรดาผู้ที่ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เบลซสซา,สากษัตริย์เฮโรดและกลุ่มคนที่อยู่ในหนังสือวิวรบรรดาผู้ที่ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านั้น ได้รับความพินาศในลนักษณะเดียวกันครับพวกเขาทั้งหมดต่างได้ไปสู่บึงไฟที่ไหม้ด้วยกร,รมาถันสถานที่แห่งความเจ็บปวดนิรันด์อย่างช่วยไม่ได้บรรดาผู้ที่มองไปยังพระเจ้าจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเสมอพวกเขาตระหนักว่าผู้ใดทรงนำพวกเขาไปโดยประทับณสถานที่สูงที่สุดและใครเป็นผู้ทรงนำพระราชกิจในการช่วยให้รอดนี้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถวายพระเกียรติแด่ใครครับพวกเขาจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ยกเกียรตินี้ให้แก่ตัวของพวกเขาเองครับขอให้เรามาพิจารณาต่อในอิสยาห์บทที่60ด้วยกันครับข้อที่หนึ่งกล่าวไว้ว่าจงลุกขึ้นใช้แสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าอิสยาห์บทที่60ได้อธิบายเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดจากท่ามกลางพระราชะกิจอันทรงเกียรตินี้ขอให้เรามาพิจารณาต่อในข้อที่21ด้วยกันครับ ชนชาติของเจ้าจะชอบทำทั้งสิน้นเขาจะได้ที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดหน่อที่เราปลูกและผลงานแห่งมือของเรานั้นเพื่อสําดงพระสลิของผู้ใดครับพวกเขาสําดงพระสลิของพระเจ้าอยู่เสมอบุคคลเหล่านี้คือตัวเอกของคำพยากรณ์ครับเพื่อเราจะสําดงพระสลิบรรดาผู้ที่สําแดงพระสริของพระเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยในตอนต้น ผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นอย่างไรในตอนนี้ครับจะเป็นตระกูลและผู้นี้ที่สุดจะเป็นอย่างไรครับจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราคือพระเจ้าถึงเวลาเราก็จะเล่งประชาชนของเซยโยนผู้ที่จะได้รับความรอดในวัสุดท้ายทุกคนต้องสำแดงพระสิริของพระเจ้าครับ แม้ว่าเลโอนาร์โดดาินชีมีความเชื่อเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเขารู้สึกว่าถ้วยในพระหัตขวาของพระเยซูมองดูวิจ,จิตรงดงามมากกว่าพระเยซูเขาคิดว่าจะต้องมีบางสิ่งผิดพลาดในภาพจิตรกรรมนี้และลบถ้วยออกจากภาพวาดดังกล่าวในทันทีถ้าหากยังมีถ้วยอยู่ในภาพวาดนี้ผลงานดังกล่าว คงไม่สามารถกลายเป็นหนึ่งในจิตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ครับเราควรทำสิ่งใดเพื่อจะส,สรรรส้างผลงานชิ้นเอกแห่งห่วงจักรวาลในตัวเราครับต้องไม่มีสิ่งใดในตัวของพวกเราที่ทำให้รู้สึกว่าโดดเด่นมากกว่าพระเจ้าพระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านั้นว่ารูปเคารพครับ ขอจงละทิ้งรูปเคารพทั้งหมดออกจากหัวใจของเราและจงเติมเต็มด้วยพระเจ้าผู้ซึ่งสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและการสรรเสริญจากทั่วทั้งจัก,กรวาลโดยการกระทําเช่นนี้ขอให้เราถวายพระเกียรติและการสรรเสริญที่นิรันดร์แด่พระเจ้าด้วยกันนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อเรากลับไปสู่สวรรค์เหล่าทูตสวรรค์จะกล่าวกับเราแต่ละคนว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้สรรสร้างผลงานชิ้นเอกอันยิ่งใหญ่ ผมหมายถึงผลงานชิ้นเอกแห่งจิตวิญญาณเพื่อให้เราทุสวรรค์สามารถจดจำเราได้เช่นนั้นขอให้พระเจ้าทรงเป็นที่โออวดของเราและเป็นเกียรติในหัวใจของเราอยู่เสมอและแสดงพระสิริของพระองค์ด้วยกันนะครับพระเจ้าทรงรักพวกเราและทรงช่วยคู่พวกเราถ้าพระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยในพวกเราที่อยู่ในจักรวาลแห่งนี้ พวกเราก็ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้เลยใช่ไหมครับทว่าพระเจ้าทรงสนพระไทัยในดาวโลกนี้ท่ามกลางหมู่ดวงดาวจำนวนมหาศาลในจักรวาลองค์ทรงยอมรับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนอย่างเงียบๆเ,เพื่อช่วยกู้พวกเราผู้อาศัยอยู่บนโลกนี้ถ้าเราระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อพวกเรา แม้เราจะถวายความขพอบพคุณและพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นพันหรือเป็นหมื่นปีก็ไม่มากเกินไปพระเจ้าตรัสในอิสยาห์บทที่60ข้อที่21ว่าผลงานแห่งมือของเรานั้นเพื่อเราจะสำแดงพระสิริพวกเขายังคงแสดงพระสิริของเราแม้หลังจากที่พวกเขาลับสู่สวรรค์พระเจ้าตรัสถึงความจริงนี้หลายครั้ง ในวันนี้ขอให้เราพิจารณาดูความเชื่อของเราอีกครั้งช่วงเวลาที่ความสนใจของเราออกห่างจากพระเจ้าเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่สุดในความเชื่อของเราครับขอให้เราตั้งพระเจ้าไว้ในใจกลางของความเชื่อของเราอยู่เสมอนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระบิดาและพระมารดาทรงอนุญ,ญาตให้เราถือรักษาวันที่สามและวันสบาโตเป็นประจำ ผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงกำหนดวันนมัสการเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถมองไปที่พระเจ้าเพียงเท่านั้นมิฉะนั้นหนึ่งเดือนสองเดือนเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้เราไม่นึกถึงพระเจ้าแม้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปีนี่คือชีวิตของมนุษย์ครับพระเจ้าทรงคิดถึงเราทรงเอาพระทัยใส่เราและทรงนำเรา พวกเราจึงต้องยึดความเชื่อของเราให้มั่นและต้องเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ได้ใช่ไหมครับผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้โดยหวังว่าทุกท่านจะได้กระทำเช่นนั้นขอบคุณมากครับพระเจ้าเอวอพรครับ